คืนนี้นะครับกับธงชัยสวิสพี่เบิร์ดธงชัยเมตตาอยู่กับเรานะครับช่วงต้นเราก็พูดถึงการทำงานเพลงในชุดนี้นะครับมีอยู่เพลงหนึ่งนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นตัวพี่เบิร์ดมากเลยอย่านะบอกแล้วว่าอย่าน่ารักเป็นงานเตือนไว้ก่อนว่าอย่าพยายามทำน่ารักใส่ผมนี่ถ้าทำน่ารักใส่แล้วเป็นไงพี่เดี๋ยวไม่รอดนี่นะไม่รอดเขาเพราะฟังแล้วมันสนุกสนุกเป็นกันเองสนิทดีอ่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เห็นพี่เบิร์ดทำอะไรที่มันสบายๆนี่มานานแล้วนะเนี่ยนอนคุยได้ไหมสบายไปนี่พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดไปพอดีเดี๋ยวตีสามก็จะเสร็จเลยนะพี่สองคนนี่แย่แล้วเมื่อกี้พูดถึงสองคนนะครับว่าที่ได้ร่วมงานด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเขาได้ร่วมงานในมิวสิโอเพลงนี้ที่บอกว่าอย่าน่ารักน่ารักเห็นลีลาท่าทางสนุกสนานมากเลยเอาเป็นว่าเราคงจะต้องให้พบกับใครล่ะพี่พบกับใครคุณเท่งแล้วก็คุณปิ่นครับผมสวัสดีครับเท่งสวัสดีครับสวัสดีค่ะแหมเชิญนั่งได้เลยครับโอ้โหสวยจังดูแหละรอไหมพี่รอไหมพี่จังเหมือนตื่นเต้นตาดีตอนนี้รู้ข้างในใจเลยตื่นเต้นใจตื่นเต้นครับแล้วมาอยู่กับคนที่เรารักเราชอบพี่แต่ผมไม่มีเมียนะเสร็จผมแน่ไอ้ยุ่งกับน้องกับนุ่มเขาคนนี้ไม่ได้พี่หัวไม่ได้เขาหมายถึงคนนู้นเดี๋ยวถามน้องปิ่นก่อนวันนี้เนี่ยมาเจอพี่เบิร์ดเอากล้องมาป่ะจ๊ะเอากล้องมาด้วยป่ะจ๊ะไม่ได้เอามาค่ะวันที่ถ่ายมิวสิกถ่ายแล้ววันนั้นปิ่นถ่ายกับพี่เบิร์ดไปกี่ม้วนคะวันนั้นม้วนเดียวพอไหมคะม้วนเดียวไม่พอคือวันที่ถ่ายมิวสิโดกับพี่เบิร์ดนะน้องปิ่นแกพกกล้องส่วนตัวไปเลยครับเพราะว่าวันนี้เจอพี่เบิร์ดขอถ่ายแล้วหมดไป1ม้วนจริงๆแล้วปิ่นเนี่ยชอบพี่เบิร์ดมานานแล้วใช่มั้ยคะชอบมานานมากแล้วค่ะตั้งแต่สมัยชุดบุ๋มนานพี่ได้เคยบอกพี่เบิร์ดไหมว่าตัวเองเนี่ยชอบพี่เบิร์ดขนาดไหนก็บอกอยู่สม่ำเสมอค่ะชมไม่ได้บอกสม่ำเสมอบอกว่าไงคะพี่เบิร์ดแบบน่ารักมากกว่าที่คิดเข้าไปอีกแล้วชอบตอนไหนคะชอบตอนปู่หรือชอบตอนหลานคะตอนปู่สิไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกเพราะตอนที่ปู่ยังไม่ประสิทธิ์เนี่ยคือในมิวสิกพี่เบิร์ดเขาเป็นคนกลัวผู้หญิงมากเพราะปู่เข้าปั๊บเนี่ยเขาโอ้โหมากพี่เขาไม่ได้บ้าพี่ปู่เข้าด้วยแต่พี่แท่งปู่เข้าด้วยอ่ะผินจำได้ก็จับมือพี่ใช่ไหมจับไปจับมือพี่จับแล้วก็จับเองเขาจับมือได้ที่สุดของเราปู่เข้าตลอดไม่ได้ออกหรอกพี่วันหลังก็พักบ้างอยากเห็นลีลาปู่เข้ายังไงพี่เออปู่อันนู้นอันนี้ใครที่ปู่อันนี้ใครเห็นนี่ปู่ไม่เข้าหรอกเห็นไม่รู้สึกหรอกปู่เข้าปู่เข้าว้าวแล้วก็เจ้าตัวบอกเองเลยปู่เข้าไม่หนีนะไม่หนียังไงก็ไม่หนีเฮ้ยทำไมปู่เข้าเหมือนกันนี่มีแต่ปู่แล้วเนี่ยแนนนั่งหัวงูแม่อันนี้ลำดับพี่ไก่ไม่ใช่ปู่เข้าแล้วครับอะไรเข้าตรวจสางแล้วแล้วแล้วแหมไม่ได้ดูดีเลยด้วยพี่เท่งนะแหมที่นี่มาเรื่องของพี่เท่งบ้านนะแล้วพี่เท่งเองพี่เท่งเขาบอกว่าครั้งแรกที่ได้รู้ว่ามาร่วมงานพี่เบิร์ดเนี่ยทำไมถึงไม่เชื่อเออทำไมถึงไม่เชื่อไม่เชื่อผู้จัดการโทรบอกเล่นมิวสิกของพี่เบิร์ดของเบิร์ดแล้วก็พี่เบิร์ดหรือเปล่าพี่เบิร์ดหรือเปล่าพี่เบิร์ดหรือเปล่าว่าพี่เบิร์ดเขาจะมาอะไรแบบเอาตลกไปเล่นมิวสิกด้วยอะไรเงี้ยเราไม่คือว่ามั่นใจว่าเป็นพี่เบิร์ดเขานัดโมงเช้าเราไปถึงโมงเช้าแล้วก็นอนบนรถครับแล้วตื่นขึ้นมาก็ยังเข้าใจว่าเป็นพี่เบิร์ดเพราะงูเมียเดินมาล้างหน้ามองเห็นเอ้าพี่เบิร์ดเฮ้ยพี่เบิร์ดอะไรเงี้ยพี่เบิร์ดก็เปลี่ยนหน้าพี่เบิร์ดเฮ้ยพี่เบิร์ดแล้วเราก็พี่เบิร์ดน่ารักมากแล้วก็พยายามเดินเลี่ยงๆใช่ไหมพี่เบิร์ดเขาจะกินข้าวเท่งมากินข้าวก่อนแล้วก็ผมเ
ทำไมพี่ยังไม่แปรงฟันยังไม่แปรงฟันทุ่มตื่นนอนก็ไปล้างหน้าล้างตานะจะคิดเฮ้ยอะไรวะมิวสิกกับเบิร์ดธงชัยเหรอเนี่ยงานนี้เราต้องแบบตั้งใจเล่นให้มากๆต้องทำให้ดีที่สุดเห็นบอกว่าเจอครั้งแรกนี่ขอเลยขอรองเท้าเลยจริงเหรอพี่ไม่คู่นี้ป่ะทีแรกเราก็แกล้งถามว่าไอ้พี่ใส่รองเท้าเบอร์อะไรอ่ะก็เบอร์41บอกแม่ผมเป๊ะพอดีเลยเบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกันแล้วเราก็บอกว่าอยากได้อะไรสักชิ้นนึงเป็นที่ระลึกที่ระลึกจากพี่เบิร์ดใช่มั้ยเราก็ขอรองเท้าแต่ปรากฏว่าขอของต่ำได้ของสูงครับได้เลยครับได้สร้อยฮะได้สร้อยเลยได้ไปแล้วใช่มั้ยพี่ได้ไปแล้วใส่ไม่ได้ครับทำไมอ่ะคือวันไหนอยากตายต้องใส่กับมันครับใส่วันนี้อยากตายโหพอได้ร่วมงานแล้วนะทั้งพี่แจ้งทั้งปิ่นเลยนะรู้สึกยังไงกับพี่เบิร์ตแบบกันเองมากเรียกเขากินข้าวนั่งคุยหยอกล้อกันอะไรกันอย่างนี้เราถึงความคิดเราตั้งเราเลยเป็นกลุ่มเป็นก้อนเข้าไปด้วยเป็นกองกองไปเป็นกองกองเข้าไปด้วยตอนนี้คือภาพโพสต์ที่คนภายนอกอาจจะมองอย่างนั้นแล้วปิ่นนะคะตอนที่ยังไม่รู้จักสัมผัสกับพี่เบิร์ตรู้สึกยังไงก็คิดว่าเป็นอย่างนี้ค่ะจริงๆก็คิดว่าต้องน่ารักเป็นกันเองอยู่แล้วแต่พอได้สัมผัสเยอะๆไปครับเยอะไปจองได้แต่พอแบบได้ทำงานด้วยเรายิ่งมากกว่าที่คิดเอาไว้แต่ในทางเดียวกันแถมได้ทานข้าวกับพี่เบิร์ดด้วยในกองถ่ายวงเล็บให้มันดูดีไว้ก่อนฮะได้ทานข้าวกับพี่เบิร์ดด้วยทานข้าวกล่องร่วมกันใช่ค่ะกล่องเดียวกันนะป่ะกล่องเดียวกันหรือเปล่ากับข้าวเดียวกันข้าวคนละชามค่ะแต่พี่เบิร์ดตักหมูให้ชิ้นนึงแล้วชิ้นนั้นหนูยังเก็บถึงทุกวันนี้ค่ะวางไว้ในกระพุ้งแก้มคว้าออกมาอันนี้คุณปิ่นทานข้าวกับพี่เบิร์ดแล้วครับจำได้ผมไม่ยิ่งกว่าคุณปิ่นเลยเป็นยังไงผมมาผัดเสื้อผ้าในห้องเดียวกันเลยแต่เขาบอกว่ามีฉากหนึ่งผู้กำกับบอกสิ่งว่าจะให้พี่เบิร์ดหอมแก้มปกติแล้วนะคุณผู้ชมว่าปกติผู้หญิงที่เรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไม่ได้หรอกค่ะอย่าให้สัมผัสแก้มเลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่ว่าเดี๋ยวเที่ยวนี้ของน้องปิ่นของเราฮะตอบว่าไงฮะปิ่นก็เรียบร้อยค่ะเราทราบปิ่นเรียบร้อยแต่หลายๆเทคก็ได้เรียบร้อยกันแต่ว่าเพื่อพี่เขาหลายๆเทคก็ได้แต่อันนึงที่มีหลายๆเทคนะฮะเพราะว่าแต่ละเทคนั้นเล่นไม่เหมือนกันทุกทีเลยคือฉากที่คุณเท่งเข้าฉากกับพี่เบิร์ดที่ต้องมีอุปกรณ์อะไรต่างๆนานาพี่เบิร์ดก็หาอุปกรณ์เองด้วยเหมือนกันแล้วก็ไม่ซ้ำกันเลยเป็นไงครับพี่ฉากนี้ก็ไม่รู้สิพี่รู้สึกสนุกพี่รู้สึกสนุกกับเขาเหมือนสนิทกันมานานเพราะว่าเขาเป็นคนอารมณ์ดีนะแต่มาเราเจอคุยกับใครแล้วคุยแต่เรื่องงานตลอดเรามาเจอคนนี้ในกองถ่ายเรารู้สึกไม่ต้องแบกหามอะไรกันเลยเขาก็บอกให้หยิบโทรศัพท์เครื่องนี้หยิบผิดเขาหยิบเนี่ยตอกไปตลอดตอกมันก็ไปเรื่อยเลยสดเลยทั้งหมดเลยเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์มากกว่ากันมันไม่ใช่การแสดงนะเป็นอารมณ์มากกว่าความสบายใจและบังเอิญเขาเหมือนกล้องเป็นบุคคลที่สามที่ถ่ายเก็บมาฝากเราไปดูภาพกันนะครับว่าแหมแต่ละฉากแต่ละเทปไม่เหมือนกันเลยเป็นอย่างไรบ้างเชิญชมครับคุณครับเปิดร้านแล้วครับช่วยเบิร์ดด้วยครับขอให้เบิร์ดรวยคนเข้าร้านเยอะๆขอให้รวยคนเข้าร้านเยอะๆคนเข้าร้านคนรักเลยรวยซะทุกซ่อมได้ประมาณวันที่6นะเปิดร้านนะขอให้รวยนะขอให้คนไร้สวยคืออะรวยลิกรวยลิกนะซะทั่วรวยอะวันที่6อะขอให้รวยต้องไปเลยอะถึงเดือนธันวามันก็ยังนะขายไม่หยุดเลยซะทั่วรวยลิกนะซะหน้าปู่หน้าขอละรวยอะนะฮัลโหลครับพี่ครับอันนี้ฮะฮัลโหลครับอันนี้ฮะถ้าอันนี้ดังอันนี้ก็แพ็คลิงก์แล้วครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่คือเบื้องหลังของการทำงานมีสิ่งวิดีโอบอกว่าอย่าน่ารักนะคะจ้ะกับซ่อมได้ครับเป็นไงคะเราได้เห็นแล้วเราก็ได้ให้ทั้งปิ่นทั้งพี่เท่งพูดถึงพี่เบิร์ดใช่ไหมคะตอนนี้ควรจะต้องให้พี่เบิร์ดพูดถึงทั้งสองคนนี้บ้างนะคะเริ่มที่ใครก่อนดีครับพี่คือกับสมพลเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ทำคือตอนแรกพี่จะเป็นคนมีความสุขมากเมื่อรู้ว่าใครเขารู้สึกดีกับเรา
บอกว่าพอเขาถามว่าแล้วเขาจะยอมเล่นด้วยเหรอเครียดถามเขาไปผู้จัดการบอกว่าทั้งปิ่นบอกว่าเป็นลมสาวตลกสาวตลกโดนเนี่ยพุ่งกับเขาไล่ฟังนะปิ่นลมสาวตลกเท่านั้นน่ะเท่านั้นนะพี่เลยอยากเจอแล้ววันที่เรารู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะมาเนี่ยวันที่เราถ่ายก่อนวันแรกที่เขามาเนี่ยพี่กับพี่เล็กก็เดินผ่านพี่เลดูแลแกกำลังแต่งแกกำลังทาลิปสติกอยู่กันมองเงี้ยแกเดินพี่เดินแล้วแกมองเงี้ยมองเสร็จแล้วแกสวัสดีเข้าไปพอเข้าไปคุยด้วยบอกเป็นไงรู้เรื่องไหมลูกตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่หนูยังไม่รู้เรื่องเลยค่ะว่าหนูทำอะไรอยู่ยังงงๆอยู่คนนี้ตั้งใจทำงานน่ารักคนที่มีศรัทธาต่อกันเนี่ยเมื่อเรามาร่วมงานด้วยกันแล้วเราก็มีเจ้านายคนเดียวกันก็คือคนดูเราผนึกกำลังกันเราจะทำกันอย่างมีความสุขเลยแล้วความที่เขาพี่ได้ยินว่าเขาชอบพี่มาตลอดเนี่ยจนกระทั่ง การทำงานครั้งนี้มันขำจนกระทั่งชักไม่แน่ใจแล้วว่าเขาจะชอบหรือเปล่า ก็เลยถามเขาว่าปิ่นทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพี่ไม่เคยตลกขนาดนี้เลยนะแต่มาอัลบั้มนี้พี่มีความสุขมากปิ่นยังชอบอยู่ป่ะบอกชอบใครยังไงก็ชอบครับแล้วส่วนของคุณเท่งนะครับพี่เท่งนี่เดินคือที่บ้านชอบเขาอยู่แล้วด้วยครับพี่สาวดูชอบเท่งมากชอบอาการเพราะแล้วเราจะถึงกันเวลาเราใส่มุกกันอะไรแบบนี้ช่วยกันคิดช่วยกันคิดดีทำงานเขาแล้วน่ารักแล้วมีน้ำใจก็ตอนนี้กินอาหารเป็นกล้วยเป็นอะไรที่เกิดมากกล้วยกับบาทพกมายังกันไปไม่ให้กระต่ายนะช้ามาจะเอามาให้หนูแล้วร่วมงานกันอยู่กี่วันครับถ่ายเรื่องนี้แต่เท่ง2วันกับปิ่นหนึ่งวันสองวันสองวันแต่ถ้าเป็นปิ่นแล้ววันนั้นแกล้งป่วยหรือเปล่าถ่ายครึ่งวันแรกแล้วป่วยจะได้ดึงไปอีกวันดึงไปเป็นเดือนเลยอ่ะเหมือนละครอ่ะถ่ายเอ็มวีเหมือนละครนะครับของผมนี่ทั้งอัลบั้มเลยฮะน่าสิกอ่ะปิ่นด้วยด่ากันแล้วแม่ปิ่นด้วยในของถ่ายที่คุยตลอดเวลาเขาบอกว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นเพลงเศร้าปิ่นร้องให้ได้นี่ปิ่นร้องแล้วหยุดแล้วร้องอีกแล้วหยุดแล้วร้องอีกได้ด้วยนี่นี่ก็บอกผมตลกผมก็ร้องให้ได้แต่เขาออกตัวกันใหญ่เลยนะก็เป็นความประทับใจที่เกิดขึ้นระหว่างคน3คนนะคะระหว่างคนที่เคยชื่นชอบกันมาก่อนแล้วก็ได้มาพบกันนะคะระหว่างปิ่นพี่แท่งแล้วก็พี่เบิร์ดค่ะเราก็มีขอมอบให้กับคุณปิ่นก่อนนะครับในฐานะที่มาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้ให้กับพี่เบิร์ดครับของชิ้นนี้เรารู้ว่าคุณปิ่นอยากได้มากวันที่เราได้บอกไปว่าวันแรกเนี่ยนะฮะถ่าย MV ก็เอากล้องไปวันนี้เราก็เลยมีภาพถ่ายระหว่างน้องปิ่นและพี่เบิร์ดมาด้วยเดี๋ยวต้องให้พี่เบิร์ดเซ็นให้กับน้องปิ่นด้วยนะครับพี่เบิร์ดเซ็นให้กับน้องปิ่นเลยครับเซ็นตัวหัวใจเลยนี่พี่มันไม่เฉียดหัวใจไงดิพี่เอ๊ะตอนเซ็นนี่เป็นปู่อยู่เปล่าเออแล้วพี่อย่าพี่เดี๋ยวเพื่อนต้องนอนไม่หลับต้องอ่านหรือเปล่านิดนึงครับพี่เบิร์ดครับนิดนึงครับอาหารอยากรู้กันใหญ่เลยเออก็ปิ่นจ๋ายังไม่ปิ่นจ๋าด้วยยินดีเหลือเกินที่ได้รู้จักขอให้มีความสุขมากๆเมื่อนึกถึงภาพนี้พี่เบิร์ดธงชัยไม่เนี่ยอยากเป็นปู่อีกโอเคโอ้โหนะไว้ตรงนี้ก่อนนะครับมีนะคะเรามีของมาให้กับทั้งปิ่นเราจะไม่มีให้พี่เท่งก็ใช่ที่ฮะของเราก็แจ๋วพี่เท่งหลับตาสิคะหลับตาสิคะหลับตาสิที่รักเดี๋ยวก่อนนะฮะพลิกดูก่อนดิฮะพลิกไม่ดีเดี๋ยวโดนหน้าตัวเองแล้วซวยฮะอ๋อสิ่งนี้นี่เองที่พี่อยากได้ใช่ไหมนั่นรองเท้าเซนใช่คู่นี้หรือเปล่าพี่คู่ไหนก็ได้ครับเซนพี่เซนตรงไหนฮะเนี่ยเซนอะไรเยอะแยะเปิดมาหลับตาสิที่รักนี่รองเท้าของฉันให้เธอไปขอยืมให้เธอใช้เดินได้ขอบใจพี่ที่รักนี่เห็นเพียงทางนอนหลับฝันจะนอนทุกวันนุ่นรองเท้าจะรอดไปนี่นะถ้าอย่างรักษาไม่ดีนะแล้วก็เกิดหายไปข้างนะจะต้องเปิดเพลงนี้เลยหากเราต้องจากกันพอหาเจอก็เปิดบูมแมลงนะใช่แล้วมันก็จะกลั
กลับมาเออจริงๆเล่นเพลงพริกขี้หนูก็ได้นะเผ็ดดีเผ็ดดีนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณปิ่นและคุณเดี๋ยวครับไม่มีเซนเหรอฮะมีเอามาเอาเซนจริงครับพี่เซนหน่อยเซนหน่อยรองเท้าเดิมยี่ห้ออะไรไม่ทราบแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นยี่ห้อธงชัยไปแล้วนะฮะข้างนี้ด้วยพี่ข้างนี้ด้วยพี่จะได้เท่าเท่ากันแต่เวลาของเท่งมีแค่นี้กันดิคนนี้ก็พอของเท่งอ่ะแนบกับตัวนะใจผมมักกะให้เซ็นทั่วเลยเนี่ยจะใส่ยังไงล่ะพี่พี่ขอบคุณมากครับเจ้าไม่เป็นไรแล้วพี่เบิร์ดเองจะของแง้มๆได้ไหมครับว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆอีกในเรื่องราวของมิวสิกวิดีโอให้ตัวต่อไปนางเอกก็ต้องมีนางเอกก็ต้องมีพี่ใช่นางเอกมีเพื่อนหนูมีสิทธิ์ไหมคะเพื่อนหนูร้องไห้ได้พี่เท่งก็ร้องไห้ได้ก็ผมคิวว่างตลอดเลยนะครับปีนี้ก็บอกทีมงานว่าเพลงเร็วก็เล่นไปแล้วเพลงช้าก็เล่นได้ทีมงานก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดสโลว์ให้ได้เล่นเลยมีจะมีปีนกับเท่งก็พักก่อนอาจจะกลับมาใหม่พักนานไหมครับพักสักครู่ไม่เจอกันแน่นอนได้เจอกันใหม่แต่ว่าผู้มีน้อยคนหนึ่งที่เขาก็มีความรู้สึกที่ดีให้พี่เบิร์ดเหมือนกับปิ่นเหมือนกับเท่งจะบอกเลยแล้วเนี่ยแล้วก็คือไก่กับอ้อมนะครับก็จะเล่นตัวต่อไปนะครับเป็นความรู้สึกเดียวที่พรุ่งนี้ให้เรานัดถ่ายกันนะเราเป็นคนแบบเตรียมกล้องแต่งหน้าเราทำเองหมดทุกอย่างเราลงทุนเองฮะจริงๆแล้วเป็นใครครับพี่เบิร์ดแง้มได้ครับแง้มได้ใช่ไหมแง้มแต่ชื่อเล่นนั้นคุณไม่ต้องบอกชื่อจริงไม่ต้องบอกชื่อAnd มาแล้วยังพี่บอกไปแล้วเขาบอกไปแล้วเลยฮะชื่อAnd มีทั้ง3คนเลยนั้นในวงการAnd ก็มีAnd ก็มีAnd ก็มีเจ๊แอนสังเกตง่ายเธอจะเดินอย่างนี้เจ๊แอนAnd ก็มีAnd ก็มีติดตามให้ดีนะคะว่ามิวสิกวิดีโอเรื่องใหม่ของพี่เบิร์ดเอกคนนั้นจะเป็นใครครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับมานะครับกับช่วงต่อไปยังมีอะไรพิเศษอีกมากมายเลยช่วงนี้นะครับขอบคุณแขกรับเชิญรายการหนึ่งคุณปิ่นและคุณเท่งครับขอบคุณค่ะ